สวัสดีนะครับวันนี้มาในเรื่องพระพุทธศาสนานะครับวันนี้จะไปดูกันนะครับเกี่ยวกับหลักธรรมเรื่องเกี่ยวกับอกุศลกรรมบท10มันคืออะไรไปดูกันเลยครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะฮะอกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบทหมายถึงทางทำความชั่วหรือกรรมชั่วที่เป็นทางนำไปสู่ความทุกข์และความเดือดร้อนซึ่งจะมีอยู่10ประการโดย10ประการนี้ก็จะโดนแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่ซึ่งจะสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มดังนี้1กายกรรมคือการกระทำทางกาย2วจีกรรมคือการกระทำทางวาจาและ3มโนกรรมคือการกระทำทางใจโดยการกระทำทางกายก็จะมีประกอบไปด้วย3ข้อด้วยกันคือ1การฆ่าการเบียดเบียนหรือรังแกคนและสัตว์2การลักขโมยการช่อโกงสิ่งของของผู้อื่น3การล่วงเกินลูกเมียและของรักของผู้อื่นต่อไปในด้านของวจีกรรมหรือการกระทำทางวาจาก็คือการพูดโกหกหลอกลวงการพูดคำหยาบแช่งด่าการพูดส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกความสามัคคีกันการพูดเพ้อเจ้อพูดเลวไหลไร้สาระ3ในด้านของมโนกรรมหรือการกระทำทางใจก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของความโลภหรือความอยากได้ของผู้อื่นอันต่อไปก็คือการคิดอาฆาตพยาบาทปองร้ายผู้อื่นและในเรื่องของความหลงผิดมีความเห็นผิดจากคันลองคลองธรรมการกระทำพฤติกรรมทั้ง10ประการนี้ก็ควรจะลดและเลิกไม่ควรทำเพราะมันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนความทุกข์แก่ทั้งตนเองผู้อื่นและสังคมด้วยสุดท้ายก็ขอสรุปเป็นตารางให้ดังนี้ในเรื่องของอกุศลกรรมบท10ก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับ